สวัสดีครับสวัสดีสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะที่เริ่มเล่นเริ่มหัดทำ FL Studio นะครับพอดีมีอยู่นะครับท่านหนึ่งนะเขาอยากจะรู้วิธีการทำซาวด์ดนตรีหมอลำนะครับลำซิ่งหรือซาวด์พินอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็เพิ่งเริ่มหัดทำเหมือนกันก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในสิ่งที่ผมทำไปกันแล้วกันนะครับว่าทำยังไงนะฮะเริ่มยังไงนะครับก็พอเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเราก็จะไปเรียกใช้เครื่องดนตรีต่างๆมาก่อนนะครับอย่างเช่นผมก็จะเริ่มที่เบสก่อนนะครับบูเบสนะครับบูเบสนะครับวิธีการปรับก็คือหมุนตัวเนี้ยนะครับให้มาอยู่ที่ห้าโมงเย็นก่อนนะครับนะเสร็จแล้วไอ้ตัวมิดเนี่ยก็ปิดให้มิดไปเลยนะครับเทรเบิลก็ปิดให้มิดไปเลยนะครับให้เหลือแต่เสียงอืด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 นะครับเสียงอืดอืดเสียงอืดอืดนะครับบูดบูดนะเสียงบูดบูดเสียงเบสจะออกบูดบูดประมาณนั้นนะครับวิธีการปรับเบสนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับก็จะมีพวกกรองนะครับกรองชุดนะครับซึ่งกรองเนี่ยผมได้ไปไม่ใช่เอาชุด default นะที่เวลาเปิดหน้าขึ้นมาแล้วเครื่องมันเปิดขึ้นให้ผมไปเอามาใส่ใหม่นะครับซึ่งผมก็ไปที่แพ็คนะครับแพ็คแล้วก็ดรัมนะครับดรัมตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาที่คิดตัวนี้นะครับคิดนะไม่ใช่คิกนะครับมาคิดก่อนพอคิกแล้วก็มาคิดนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ทราเวอร์ตัวนี้ที่ทราเวอร์นะครับทราเวอร์นะครับไม่ใช่ทราเวอร์ทราเวอร์แล้วเราก็มาเอาที่นี่นะครับลากไปใส่นะครับเนี่ย HQ Metal คิดผมใช้ตัวนี้นะครับซึ่งมันเป็นกองชุดอีกชนิดหนึ่งที่เสียงเข้าหูนะครับก็เลยเอามาใส่ตรงนี้นะครับเอามาใส่ซึ่งผมใส่ไว้แล้วนะครับพอใส่เข้าไปแล้วก็มันจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับเสียงมันก็จะประมาณนี้ครับซึ่งเสียงพวกนี้มันถูกปรับแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมเข้าไปปรับแต่งในนี้เรียบร้อยนะครับสำหรับเรื่องของกลองนะครับเสียงแฉเสน่ห์แฮดอะไรพวกนี้นะครับปรับให้มันเขาเรียกอะไรเสียงดีขึ้นนะครับอย่างถ้าเราอยากรู้ว่าเสียงเนี่ยเราจะปรับแต่งยังไงนะฮะเราจะเอาไปปรับยังไงนะครับเดี๋ยวจะบอกนะครับสมมุติว่าผมอยากปรับเสียงตัวนี้นะครับเนี่ย half high hat นะครับผมบอกว่า half high hat ตัวนี้ผมเอาเนี่ยไปไว้ที่ track 2นะครับโดยการตั้งค่าที่ตรงนี้นะครับปกติมันอยู่จะไม่มีเลขนะครับจะไม่มีเลขนะฮะเอาท์พุตนะครับเสียงเอาท์พุตเสียงที่จะให้มันออกไปอยู่ตรงนั้นผมให้มันไปเอาอยู่ที่แทร็ก2นะครับแทร็ก2นะครับทีนี้แทร็ก2เนี่ยมาดูตรงนี้นะครับตอนนี้ผมตีเดี๋ยวนะแป๊บอ่ะแทร็ก2นะครับแทร็ก2อยู่นี่
ผิดที่ครับมันอยู่ที่แท็กซี่ครับจริงๆแล้วรู้สึกผมจะมั่วนะครับแท็กซี่คือเสียงฮาร์ปไฮแฮทนะฮะไม่ใช่แท็ก2อ่ะถูกแล้วแต่ไม่รู้ทำไมไปโผล่ตรงนั้นเอาเป็นว่าโยมจะไม่ให้ดูเรื่องของการปรับแต่งว่าทำไมมันถึงดังอย่างนี้นะครับที่ตอนแรกอ่ะตอนแรกที่มันดังมันไม่ใช่ดังแบบนี้ซึ่งมันดังไม่ใช่นี่มันดังแบบนี้ดังแบบนี้นะครับก็คือมีสเปรดกับไฮแฮทตัวนี้นะฮะอยู่ช่องเดียวกันเพราะว่าผมต้องการปรับเสียงให้มันเป็นโทนเดียวกันนั่นก็คือมันจะไปอยู่ในแท็กไหนแท็กนี้นะครับผมใช้ฟุตตี้นะครับพารามิติก EQ 2นะครับซึ่งคลิกได้ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกนี่นะฮะคลิกตรงตอนนั้นตอนที่มันเป็นว่างเปล่าอยู่เราก็ไปเลือกที่ตรงนี้นะครับนี่ฮะ Fruity Parametric EQ2 นะครับเลือกเข้าไปนะครับอันแรกนี่อันแรกผมไปลดย่านทุ้มทิ้งหมดเลยนะย่านเสียงทุ้มทิ้งหมดเลยแล้วก็ดันเสียงแหลมขึ้นไปสูงสุดลดเสียงกลางลงนะครับเสร็จแล้วก็มาใช้ Parametricอันที่2นะครับไปลดเสียงทุ้มออกเช่นกันนะไปลดเสียงทุ้มออกอีกนะครับซึ่งกะว่าให้มันเหือดแห้งไปเลยนะครับมันถึงได้เสียงนั้นนะครับนี่ฮะการปรับแต่งนะครับไอการที่เราจะเลือกแทร็กในการที่ปรับแต่งเครื่องดนตรีเนี่ยอยู่ที่เราเลือกนะครับสมมุติว่าในกลองชุดเนี่ยมันมีเครื่องดนตรีอยู่ทั้งหมดกี่อย่างเข้าไปล่ะ1มีสเนย์มีทอนฮะนะมีไฮมีโลมีมิดนะฮะมีฟลอร์อะไรพวกนี้นะครับก็ให้มันอยู่แทร็กเดียวกันก็ได้นะครับเวลาจะได้ปรับเป็นเสียงเดียวกันได้เสร็จแล้วไอ้พวกเครื่องเคาะทั้งหลายนั่นก็พวกเช่นคลาสนะฮะสเปดกรายนะกรายเดอร์นะฮะเช่นไฮแฮทอะไรพวกนี้หรือฮับไฮแฮทพวกไฮแฮทต่างๆนะครับให้อยู่ในแทร็กเดียวกันก็ได้นะครับอย่างเช่นเสียงนี้นะครับผมจะให้ไปอยู่ที่แท็ก2อ่ะนะฮะเห็นไหมฮะพอย้ายไปอยู่ตรงที่ช่องแทร็กที่เราปรับเสียงไว้แล้วนะเสียงก็จะเปลี่ยนทันทีเสียงนี้ผมจะเอาเสียงนี้นะเอาไว้ในแทร็กที่2ให้ดูเห็นไหมฮะเสียงจะฟังสนองหูกว่าเดิมนะครับนะครับสำหรับเครื่องดนตรีนะฮะเลือกแท็กเลือกแท็กเอาไว้นะครับเลือกแท็กที่จะเอาไว้สำหรับปรับแต่งเสียงนะครับอย่างเช่นพวกเนี้ยแท็ก4นะฮะก็เป็นของพวกกลองไปเรียบร้อยแล้วครับแต่สำหรับแท็ก1นะครับแท็ก1ก็จะเป็นเบสนะครับเรื่องของการปรับแต่งเบสนะครับแท็ก1บูเบสนะครับผมก็ใส่ทั้งพวกเช่นกันนะครับถ้าอยากได้เบสเสียงทุ้มๆก็ไปลดเสียงแหลมทิ้งนะครับลดเสียงแหลมทิ้งนะฮะเหมือนกันทำเหมือนกันนะครับอยากได้ประมาณไหนแล้วก็ใช้การปรับแต่งเอานะครับประมาณนี้นะฮะเรื่องของการปรับแต่งแล้วก็เรื่องของแท็กดนตรีแต่ละแท็กนะครับเราจะเอาเลือกอะไรไว้ก็ใส่หมายเลขข้างหน้านี่เอาไว้นะครับให้จะให้ไปอยู่แท็กไหนเพื่อที่จะได้ปรับแต่งได้ถูกนะครับแล้วก็เรื่องของแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นเวลาเราจะไม่อยากให้มันไปปะปนในการวางอะไรเลเยอร์มั้งเนาะเนี่ยตรงเนี้ย
นะครับเอาเข้าใจง่ายๆก่อนสำหรับมือใหม่นะผมก็ยังใหม่อยู่เหมือนกันนะเอาตามที่ผมเข้าใจก่อนแล้วกันเนาะถ้าใครศึกษาได้เยอะก็มาอธิบายผมบ้างแล้วกันนะครับทีนี้เรื่องของดนตรีผมก็มีเรื่องของที่เรียกมาใช้งานที่เรียกมาใช้งานฮะมีบูเบสมีกลองชุดมีมีกลองชุดอยู่2ชุดนะครับเพราะว่าผมใช้ไปทำอย่างอื่นด้วยนะครับผมใช้ไปทำอย่างอื่นด้วยนะครับก็เลยใช้2ชุดบูเบดก็ใช้2ชุดเพราะว่าในความคิดผมเอาไปแยกช่วงที่เดินเบสนะครับเดินเบสช่วงต้นกับเดินเบสช่วงที่ช่วงที่เดินยาวๆนะฮะให้มันเป็นโน้ตเดียวผมขี้เกียจไปเดินหลายโน้ตนะนะครับก็เลยทำเป็น2อย่างแล้วก็เครื่องเป่าเครื่องเป่านี่เป็นแซกโซโฟนนะครับเป็นแซกโซโฟนไปโหลดเอานะครับโหลดเอาในเว็บไซต์VST for free นะครับ VST for free นะครับมาตรง VST instrument นะครับแล้วก็เครื่องเป่านะครับจะเรียก blast นะ blast พวกเครื่องเป่าทั้งหลายแหล่นะแบสเนี่ยแบสวายอะไรพวกนี้นะถ้าบางคนที่เขาเก่งเรื่องของปลั๊กอินเขาอาจจะไปเรียกใช้พวกอะไรอ่ะพวกไซตัสพวกเน็กซัสอะไรพวกนี้นะครับเขาจะไปปรับจูนเสียงให้มันใช้งานตามที่เขาถนัดแล้วก็ชอบนะส่วนตัวผมเองยังไม่เก่งกาจขนาดนั้นนะครับก็เลยไปเรียกใช้ของพวกนี้ก่อนนะครับเป็นแซกโซโฟนนะครับแล้วก็มีพวกแตรวงอะไรพวกนี้นะครับคล้ายๆแบสซินเมติกนะครับแบสซินเมติกซินิเมติกนะครับในนี้จะมีพวกเนี่ยพวกทรอมโบนทัมเป็ตอะไรพวกนี้นะครับให้ใช้งานนะครับก็คือพวกนี้มันจะมาเป็นวงเลยอยู่ที่ว่าเราจะปิดการใช้งานอันไหนแล้วก็เลือกใช้งานอันไหนนะครับจะใช้อันไหนก็เปิดเอานะครับออนเอานะครับหรือเปิดไว้ทั้งหมดก็ได้นะครับให้มันคลอนไปนะครับอยู่ที่ว่าเราจะให้เสียงไหนดังกว่ากันนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องของกองทอมนะครับกองทอมก็ถ้าจะใช้ก็โหลดมานะครับทีนี้เบื้องต้นก่อนนะครับเรามาดูที่เรื่องของการเดินเบสนะครับเบสก่อนว่าเราเดินยังไงนะครับไปที่แพทเทิร์นที่1นะครับแพทเทิร์นที่1ซึ่งเราเอาเบสไว้ที่แพทเทิร์นนี้นะแพทเทิร์นนี้นะในการที่เราจะทำดนตรีนะครับเราต้องนึกก่อนว่าเราจะให้มันอยู่ในคีย์ไหนนะครับมันจะได้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับไม่ว่าเรื่องของเครื่องเป่าหรือเครื่องสายต่างๆนะครับมันจะได้อยู่ในโทนเดียวกันคีย์เดียวกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเครื่องเป่าคีย์หนึ่งเครื่องสายคีย์หนึ่งนะมันเสียงมันจะไม่เข้ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปกำหนดคีย์ให้มันนะกำหนดคีย์ให้มันก่อนมาพอเข้ามาที่เปียโนโรนะครับก็ใครยังไม่รู้ว่าเปียโนโรเข้าไงคลิกขวานะครับคลิกขวาที่ตรงนี้แล้วก็มาที่เปียโนโรตรงนี้นะครับเนี่ยเปียโนโรนี่แล้วมันจะเข้ามาตรงนี้เสร็จแล้วมาที่ลูกศรตรงนี้นะครับมุมตรงนี้ก่อนได้ประแจขันก๊อกน้ำเนี่ยนะครับคลิกเสร็จแล้วก็มาที่เฮลเปอร์เสร็จแล้วก็เลื่อนเมาส์มาตรงสเกลนะครับสเกลไฮไลติ้งนะฮะเสร็จแล้วก็มาเลือกคีย์นะครับที่เราต้องการนะฮะคีย์ที่เราต้องการซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวนะคีย์ดีนะครับคีย์ดีเราจะเลือกให้เป็นเพนทาโทนิก
หรือว่าจะเป็นไม่ใช่นะครับผมจะบอกว่าจริงๆแล้วตัวเนี้ยเป็นคีย์เอมิเนอร์นะครับที่ผมทำเอาไว้เนี่ยนะฮะเป็นไมเนอร์นะไมเนอร์ไมเนอร์เป็นทาโทนิกก็ได้แล้วก็ไปเลือกที่ A นะนี่นะฮะมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับพอเลือกคีย์เสร็จปั๊บการที่เราจะวางตำแหน่งของโน้ตแต่ละตัวนะครับมันจะมีแถบสีขาวบอกนะครับแถบสีขาวตรงนี้บอกว่าเนี่ยคุณวางได้หมดเลยคุณจะวางตรงแถบเส้นไหนก็ได้ขอให้เป็นแถบสีขาวนะแต่คุณต้องคำนึงด้วยว่ามันฟังแล้วเข้าหูเปล่านะครับเนี่ยอย่างเช่นอันนี้ผมวางเอาไว้สำหรับเบสนะครับผมเบสในความเร็วที่110นะครับ110ถ้าใครอยากได้ความเร็วเท่าไหร่ก็เลื่อนเอานะครับลากขึ้นลากลงเอานะครับประมาณนี้เอาเมาส์คลิกค้างไว้แล้วก็ลากขึ้นลากลงนะครับมันจะให้ความเร็วตรงนี้เมโทโนมนะเมโทโนมเมโทรโนมนะแม่ถนอมนะครับติ๊กเอาไว้เพื่อที่ให้มันบ่งบอกเราว่าจังหวะตกจังหวะยกมันอยู่ตรงไหนนะครับมันจะแชะแชะแชะไปเรื่อยๆลองฟังดูนะครับนี่นะฮะเสียงแชะแชะแชะเนี่ยมันจะนับห้องให้เรานะครับว่า1ห้องอ่ะยกตรงไหนตกตรงไหนนะนี่นะถ้าปิดไปก็จะไม่มีอะไรบอกนะครับวิธีการเดินเบสก็ให้เลือกเอานะครับเริ่มที่อันนี้ผมไปถามอาจารย์ท่านหนึ่งมานะครับซึ่งตอนแรกอะผมเดินเบสผิดนะครับผมเอาไปให้เขาฟังให้อาจารย์เขาฟังเขาก็บอกว่าให้เปลี่ยนเดินเบสใหม่นะครับซึ่งก็เดินแบบนี้ให้เดินแบบนี้ในคีย์นี้นะครับ G D G D นะครับวิธีนับนะครับมันจะมีช่องอยู่ใน1ห้องนั้นน่ะมีอยู่4เคาะนะครับก็น่าจะพอรู้นะสำหรับใครที่จะทำนะครับนั่นมันจะมี4เคาะป๊อกป๊อกป๊อกเอาไว้นะครับก็จะถ้านับก็นับ1 2 3 4 1 2 3 4ประมาณนี้นะครับใน1ห้องนะครับทีเนี้ยไอ้ใน1ห้องเนี่ยถ้าเราคิดเอาไว้ว่าเราจะเดินเบสในจังหวะเนี่ยจังหวะตามที่ผมทำเอาไว้เนี่ย1ห้องนั้นน่ะมันจะต้องเดินประมาณนี้แน่นอนนะเดินเบสนะครับเดินเบสเดินเอาไว้อย่างนี้ก่อนนะครับอันนี้เบสตัวแรกนะครับตามที่ผมอธิบายเอาไว้ตอนแรกว่าผมมีเบส2อันนะครับซึ่งเอาไว้เดินตอนแรกกับเอาไว้เดินตอนที่รันดนตรีไปนะครับนี่ฮะถ้ายังไม่รู้นะครับลองกดดูตรงนี้นะครับจะได้รู้ว่าโน้ตตัวไหนเสียงอะไรนะครับแล้วการหยุดเสียงสั้นเสียงยาวของเบสนะครับให้ลองฟังเอาดูนะครับว่าจะหยุดตรงไหนจะให้ยาวไปประมาณไหนนะครับนะครับแล้วก็เรื่องของโน้ตที่เราคลิกลงไปนะครับประมาณอย่างเงี้ยสมมติเราคลิกไปไม่ตรงอย่างงี้นะฮะเวลาเสียงออกมาเนี่ยมันจะไม่ได้มันจะไม่ตรงจะไม่ตรงแท็บนะครับแท็บที่เมโทรโนมกำหนดเอาไว้เนี่ยมันจะเพี้ยนไปนิดนึงนะครับวิธีการขยับนะครับก็จับลากมาหรือก็กดชิปค้างไว้แล้วกิ้งลูกกิ้งนะประมาณนี้นะครับก็จะได้เบสนะครับเดินประมาณนี้ภายใน1ห้องนะครับ1ห้องก็จะมี1ห้องมีเลข1มาหาเลข2เนี่ยครับ1ห้องนะครับเลข2ไปหาเลข3ก็1ห้องนี่นะฮะทีนี้เรามาดูกลองนะครับกลองวางแพทเทิร์นยังไงนะครับก็เอาเบส
เป็นแพทเทิร์นหลักขึ้นมาดูก่อนนะว่าเราจะไปลงกองอีท่าไหนนะครับทีเนี้ยมากองละกองเนี่ยเราจะไปเริ่มยังไงนะครับจะไปเคาะคาวเบลก่อนอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ลืมอธิบายเรื่องคาวเบลนะครับไอ้กองที่เราเรียกใช้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีคาวเบลมานะครับมันไม่มีคาวเบลเนี่ยมันคลิกทูนะครับเสียงเดียวกันกับคลิกวันนี่แหละนะครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บเหมือนกันผมก็เลยในเนี้ยมันไม่มีคาวเบลให้เราใช้นะครับแต่จริงๆอ่ะคาวเบลเรียกใช้ข้างนอกก็ได้นะครับทีนี้ผมขี้เกียจผมก็เลยเอาคาวเบลมาไว้ในนี้เลยนะครับก็โดยการที่เราไปที่คลิกนะครับคลิกตรงเนี้ยไม่ใช่คิดนะครับขยับขึ้นมาไหนเป็นคิดนะครับเอ้ยเป็นคลิกนะครับพูดผิดนะครับไม่ได้ไปที่คลิกมาที่ percussion นะครับ percussion เนี่ยตรงนี้นะครับจะมีคาวเบลอยู่อันหนึ่งนี่แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับอยู่ข้างล่างเนี่ยนี่เหมือนเคาะกระป๋องนมเลยนะครับประมาณนี้นะครับมีสองอันเลือกเอาอันหนึ่งผมเอานี้ฮะแล้วก็ลากเข้ามาไว้ลากมาเลยครับลากมาใส่ตรงนี้นะครับลากมาใส่นี้นะลากมาใส่พอลากใส่เสร็จเนี่ยในนั้นมันจะมีไอ้อย่างเงี้ยเนี่ยเป็นขั้นๆอย่างเงี้ยบันไดเสียงของการตีเครื่องดนตรีนั้นน่ะมันจะมีเสียงไม่เหมือนกันนะครับลบทิ้งให้หมดนะครับให้เหลือเสียงเดียวประมาณนี้นะฮะสำหรับคาวเบลนะครับใครจะไปใส่ข้างนอกก็ได้นะครับใส่ข้างนอกก็มีวิธีใส่อยู่นะครับก็คือลากมาวางนั่นแหละแต่คาวเบลอ่ะคุณต้องไปตามไปเคาะทั้งเพลงนะครับแต่ถ้าใส่ตรงเนี้ยคุณเคาะในกองได้เลยนะครับเคาะในนี้ได้เลยทีนี้มาพูดถึงเรื่องนี้ต่อไอ้กลองเนี่ยจะขึ้นยังไงนะครับเบสตึงดึงตึงตึงตึงมาแล้วนะครับทีนี้กลองเราจะขึ้นยังไงผมก็ตอนแรกก็คิดอยู่นานนะครับนานจะเอาใหญ่กามันดีนะครับเราก็ขึ้นยังไงก่อนก็ลองไปฟังเข้ามานะฟังคนอื่นก่อนนะครับการที่จะทำได้ต้องฟังนะฟังเท่านั้นผมก็ไปฟังมาฟังหลายๆคนหลายๆเจ้าแล้วก็เอามาเลยแล้วก็มาขึ้นเนี่ยดีนะผมปิดเสียงเอาไว้มิวเสียงไว้กลองนี่นี่นะฮะขึ้นกองผมก็ขึ้นแปลกๆนะครับเพราะว่าผมติดนะฮะก็บางคนก็อาจจะมองว่ามันคล่อมกันแทนคล่อมจังหวะนะครับนะฮะถ้าอยากจะรู้ว่ามันคล่อมยังไงเดี๋ยวให้ฟังตรงนี้นะครับอย่างนี้นะมั่วนะครับมันจะมั่วอยู่หน่อยนิดหนึ่งนะครับซึ่งอย่าไปถือสานะครับเรายังใหม่ๆอยู่นะครับก็เดี๋ยวก็เก่งเองแหละนะทำเรื่อยๆนะครับทำบ่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวก็เก่งนะครับทีนี้มาพูดเรื่องการเริ่มต้นของกลองนะครับไม่ใช่นะครับเริ่มต้นอยู่นี่นี่นะฮะเราถ่างเรื่องของช่องใส่โน้ตออกมาให้มันกว้างๆนะครับเราจะได้รู้ว่าจะได้รู้ว่าวางประมาณไหนนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยเราใช้คลิกเนี่ยเป็นตัวกำหนดจังหวะนะครับตึกตึกตึกไปก่อนนะครับเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราจะไปวางทอมตรงไหนนะครับวางไฮทอมไว้ตรงไหนนะครับอันนี้ใช้ความเร็วที่110ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้คิดง่ายเพราะถ้าเร็วกว่านี้มันจะคิดยากขึ้นอีกนะเพราะว่าการที่จะไปรัวให้สนั่นอะไรขนาดนั้นมันก็คิดเยอะอยู่นะครับอันนี้ก็ประมาณนี้เราจะได้
คิดง่ายๆก่อนนะครับก็คือคิดเรื่องของการเหยียบกระเดื่องนะครับตึกประมาณนี้นะครับเรื่องของหมอลำก็คล้ายๆกับเบสนะฮะคล้ายๆกับเบสเลยนะครับเราก็เหยียบไปตำแหน่งเดียวกับโน้ตเบสเหยียบไปตำแหน่งเดียวกับโน้ตเบสนะครับลองฟังดูนะฮะเหยียบไปกับโน้ตเบสเราจะเหยียบกระเดื่องว่าตึกประมาณนี้นะครับก็คือใช้เบสเป็นตัวหลักนะครับในความคิดผมนะผมใช้เบสเป็นในการนำร่องว่าเราจะเหยียบกระเดื่องยังไงเสร็จแล้วก็ไปคิดเรื่องของกลองนะครับว่าเราจะโซโล่ยังไงตรงไหนประมาณไหนนะครับคลิก2เนี่ยผมใช้เป็นคาร์เบลนะนะคาร์เบลก็ป๊อกป๊อกไปเรื่อยๆนะครับตามจังหวะของเมโทรโนมนะครับเมโทรโนมเห็นไหมฮะเรื่องของเสียงนะครับเรื่องของเสียงผมจะบอกว่าปกติคาร์เบลเนี่ยเครื่องดนตรีทุกชิ้นน่ะมันไม่สามารถทำให้เสียงเท่ากันทั้งหมดนะครับมันต้องมีเสียงเบาเสียงดังเสียงกลางๆบ้างนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเนี่ยเอาเคอร์เซอร์เมาส์เนี่ยไปวางไว้ตรงเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่เราพวกเนี้ยนะครับวางตรงจุดไหนจุดหนึ่งก็ได้นะครับแล้วเราก็กดที่alternate นะครับ alternate แล้วก็กิ่งเมาส์นะครับกิ่งไอ้ลูกกิ่งเมาส์นะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับจะเอาเบาดังขนาดไหนก็ประมาณนั้นทีเนี้ยเราจะทำให้สมมติว่าเอาพูดเรื่องคาร์เบลนะครับคาร์เบลเนี่ยถ้าเคาะอย่างเงี้ยดังหูแตกเลยนะครับพอเราลดมาเนี่ยลดมาประมาณนี้นะครับตัวแรกนะครับตัวแรกลดประมาณนี้ทีเนี้ยสมมติเราคลิกครั้งต่อไปเนี่ยเราจะเคาะคาร์เบลครั้งต่อไปเนี่ยก็ให้มาคลิกที่ตัวนี้ก่อนนะครับคลิกที่ตัวนี้ก่อนพอเคาะครั้งต่อไปเสียงจะเท่ากันนะครับเสียงจะเท่ากันนะครับแต่ทีนี้สมมติว่าถ้าเราจะเราเคาะคาร์เบลละเราจะไปสเนร์ตัวนี้นะครับสเนร์ตัวนี้เราเคาะคาร์เบลเสียงนี้นะครับแต่เราไปตีสเนร์เห็นไหมฮะเสียงเบาเท่าคาร์เบลด้วยเสียงเบาเท่าคาร์เบลเพราะอะไรเพราะว่าเราไปใช้เราไปเอาคาร์เบลเป็นแม่แบบในการลงน้ำหนักนะครับในการลงน้ำหนักเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะตีเสน่ห์เราต้องไปทำเสียงใหม่นะครับก็คือให้มันมาเต็มก่อนถ้าเราจะเอาเสน่ห์เสียงนี้เสียงประมาณนี้นะครับเสียงประมาณนี้เนี่ยนะครับก็ทำเหมือนกันนะครับสมมติว่ามาตอนแรกเลยนี่ผมเคาะนี่ฟังเลยเสียงเนี่ยพอตีอันถัดไปเนี่ยมันก็จะดังเสียงเดียวกันหมดเลยนะฮะแต่ทีนี้สมมติว่าถ้าเราตีตรงนี้แล้วลดเสียงลงนะประมาณนี้นะครับพอตีอันถัดไปก็จะได้เสียงเดียวกันประมาณนี้นะแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะทำให้เสียงได้ระนาบเดียวกันก็คือการกดคอนโทรลแล้วก็เอาเมาส์ลากทึบมันอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอา
าดินสอเนี่ยเมาส์เนี่ยมากดชิปค้างนะแล้วก็ลากไปลากไปมันจะได้ระนาบเดียวกันเสียงเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับนะครับถ้าจะเอาเสียงเดียวกันทั้งหมดก็ทำเหมือนกันทั้งหมดเลยทุกเครื่องชิ้นดนตรีก็จะได้เสียงเดียวกันนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็เรื่องของการลดระดับของเครื่องเคาะแต่ละชิ้นนะครับเสียงจะแตกต่างกันนะครับที่เสียงแตกต่างเพราะอะไรนะเพราะว่าตอนที่ผมชี้ให้ดูตรงเนี้ยเนี่ยสมมติทอมเนี่ยเนี่ยที่เขาทำเอาไว้หลายๆคันเนี่ยนี่แหละครับนี่แหละคือที่มันทำให้เกิดเสียงไม่เหมือนกันนะเนี่ยเสียงจะเป็นนี้ประมาณนี้นะครับไปนู่นนะครับประมาณนี้นะครับมันเลยเกิดเสียงที่เวลาลดหลั่นระดับเสียงมันก็จะไปได้มันก็จะไปได้เสียงที่อยู่ในเนี้ยเสียงที่ไม่เหมือนกันนั่นแหละนะครับพอเราเดินกลองชุดโดยใช้เมโทรนอมนะครับเมโทรนอมเป็นตัวกำหนดจังหวะยกจังหวะตกนะครับยกตกยกตกยกตกประมาณนี้นะครับเนี่ยจังหวะหมอลำนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตึกตึกโป๊ะตึกตึกนะครับสำหรับท่านที่ยังเดินไม่ค่อยเก่งนะครับให้นับห้องนะฮะเนี่ยใน1ห้องจะมี4ช่องนะครับ4เคาะป๊อกป๊อกป๊อกนะครับไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวนะฮะ1 2 3 4นะ4ช่องดำเนี่ยนะครับเนี่ย1ห้องก็จะมี4เคาะให้อยู่ในเคาะนี้นะครับนะเมโทรนอมเค้าจะเคาะบอกอยู่แล้วว่าแชะแชะแชะใน4ห้องเนี้ยนะครับแล้วเราก็วางเรื่องของคลิกเรื่องของคาเบลนะครับเรื่องของตัวนี้นะครับไฮแฮทนะฮะพาเดลแฮทที่เราจะตัวนี้นะครับตัวนี้ที่สามารถเคาะแทนเมโทรนอมได้เลยนะครับนี่ฮะเคาะไปได้นะครับเสร็จแล้วเพื่อที่จะนำทางเราไปนะครับว่าเราจะไปยังไงดีนะครับว่าเราไปยังไงดีนะครับเสร็จแล้วเบสเสร็จแล้วกลองชุดเสร็จแล้วนะครับกลองชุดเสร็จแล้วก็มาที่ตัวอื่นนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของแซกโซโฟนนะครับตัวนี้ก็ไปโหลดมาเหมือนเดิมนะครับมันชื่อว่า DSK Saxophone นะครับใน VST Instrument นะครับเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังนะครับว่าจะเอามันมายังไงนะครับหลังจากที่เราไปโหลดมานะครับไม่โหลดมาละโหลดมาแล้วนะครับโหลดมาแล้วเก็บไว้ในโฟลเดอร์นึงสมมติว่าผมเลือกโฟลเดอร์เนี่ยโฟลเดอร์ปลั๊กอินเนี่ยผมเอาทุกอย่างที่โหลดมาไว้ในเนี้ยนะครับไว้ในนี้จำโฟลเดอร์มันไว้นะครับเสร็จแล้วพอเราจะเรียกใช้งานมันเราก็กดที่เครื่องหมายบวกนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ More Plug In ตรงนี้แล้วก็ Manage Plug In ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่โฟลเดอร์นี้โฟลเดอร์ที่มีเครื่องหมายบวกนี่นะฮะเราจะเรียกโฟลเดอร์ที่มี Plug In อยู่ในนั้นมาใช้งานเพื่อให้ FL เนี่ยสแกนโฟลเดอร์นั้นแล้วเรียก Plug In ขึ้นมานะครับก็คือกดเครื่องหมายบวกตรงนี้นี่ครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ที่ plug in อยู่นะครับไปที่โฟลเดอร์นั้นแหละไปคลิกที่โฟลเดอร์นั้นนะครับไม่ต้องเปิดนะไม่ต้อง open อะไรมันคลิกเฉยแล้วก็กดโอเคนะครับผมอ่ะกดไปละเรียกละคืออยู่นี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปที่ไฟล์ plug in ให้มันค้นหานะครับให้มันค้นหา plug in ในนั้นพอมันค้นหามันเจอนะครับมันจะมาขึ้นเป็นแถบสีส้มๆเนี้ยนะแถบสีขาวนี่คือของเก่าถ้าเป็นสีส้มคือของใหม่นะครับแล้วก็ติ๊กข้างหน้าอย่างนี้นะเนี่ยถ้าเราจะเรียกใช้ของใหม่นะครับเรียกใช้ขึ้นให้ไปอยู่ในเมนูนั้นนะก็คลิกตรงข้างหน้าเนี่ยติ๊กข้างหน้าเนี่ยเสร็จแล้วก็ปิดไป
มันก็จะมาอยู่ตรงเนี้ยในเนี้ยในเมนูบาร์ตรงเนี้ยดรอปดาวน์นะไม่รู้จะเรียกอะไรดีนะอยู่ตรงนี้นะครับในนี้ทีนี้พูดถึงเรื่องแซกโซโฟนเมื่อกี้มันก็จะมาอยู่ตรงเนี้ยนี่ DSK แซกโซโฟนนะครับเราเรียกเข้าไปแล้วนี่ถ้าจะเราจะเรียกอีกก็กดตรงนี้มันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับพอไม่ใช้ก็ delete ไปนะครับพอมาถึงเบสละกลองละทีนี้เครื่องดนตรีชนิดอื่นเครื่องดนตรีชนิดอื่นเราก็จะมาที่แซกโซโฟนอันนี้ผมไม่ได้มีหลักการอะไรนะผมมั่วเอาเลยนะครับเรื่องของแซกโซโฟนตรงเนี้ยก็คือเป่ามั่วๆไปนะไม่มีหลักการแต่มีอยู่อันนึงซึ่งผมไปคัดลอกโน้ตมาจากเน็ตอะจากที่เขาแจกอะเขาบอกว่าแจกอะนะลอกมาแล้วก็มาวางใส่เลยตามโน้ตซึ่งก็นี่แหละนะครับมีโดเรมีฟาซอลลาทีโดอะไรพวกนี้นะครับก็วางตามนั้นไปเลยแล้วก็วางให้ตรงช่องมันอะตรงห้องอะตรงห้องหนึ่งมีสีเคาะแต่ว่าเขาจะเคาะใช้เมโทรนอมนับนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4นะครับโน้ตบางทีก็จะเว้นเคาะนะฮะดูด้วยนะครับถ้าใครจะใส่โน้ตนะครับผมใส่จนมือหงิกไปแล้วครั้งนึงนะแต่อันนี้มาอธิบายเรื่องตรงนี้ก่อนนะทีนี้ไอ้เรื่องแซกโซโฟนเรามาเป่าแซกก็เหมือนเดิมนะครับนับห้องเหมือนเดิมจะเริ่มต้นตรงไหนนะครับจะเริ่มต้นตรงไหนก็นับห้องขึ้นได้เลยนับห้องขึ้นได้เลยนะครับนี่นะฮะใช้เมโทรนอมเป็นตัวนับนะครับแล้วก็เอาเบสเหมือนเดิมเอาเบสมาเป็นตัวนำเหมือนเดิมนะว่าเราจะเริ่มแซกโซโฟนยังไงนะครับนะซึ่งผมปิดเอาไว้บ้าบอนี่แซกโซโฟนอยู่นี่ทุกอย่างนะครับถ้าเกิดจะให้แบบว่ามันฟังดูดีแล้วเข้าหูนะครับต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของเมโทรนอมนะครับเมโทรนอมตัวนี้นะฮะก็คือคุณจะขึ้นการเคาะด้วยเคาะเพี้ยนนะครับแต่ถ้าคุณเคาะไปตกจังหวะตกเดียวกันกับเมโทรนอมเรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งนะครับนะซึ่งมันจะไปแชะพอดีนะครับนะฮะก็คือประมาณนี้นะครับเครื่องดนตรี 3-4 อย่างแล้วก็เรื่องของการโหลดอะไรก็น่าจะเข้าใจนะครับแล้วก็เรื่องของการปรับแต่งเสียงนะครับปรับแต่งเสียงมันจะมีเลขตัวเนี้ยเห็นไหมฮะ1 2 3สี่หายนะครับ5อย่างนี้ทีนี้เราจะมาดูตรงนี้นะครับเรื่องของการปรับแต่งเสียงมันอยู่ตรงนี้นะครับหัวใจของมันนะครับเบสจริงๆแล้วอ่ะตอนแรกอ่ะ เบสมันไม่ได้ดังแบบนี้นะครับ
มันไม่บูดบูดแบบนี้นะมันดังแบบว่าอีกเสียงหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังโอเคแล้วก็มาที่นี่ค่อยฟังตรงเบสนะเบสมันจะไม่ได้ดังแบบพอๆพิงๆอย่างนั้นหรอกมันจะไม่บูด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 นะครับเกิดจากการที่เราต้องไปแต่งเสียงมันนะครับก็มีใช้ฟรุตตี้พารามิติก EQ นะครับใช้สองอย่างนะครับอันแรกไปกดเสียงสูงทิ้งให้หมดนะครับให้เหลือแต่เสียงต่ำบูดบูดเสียงบูดบูดอย่างเดียวนะครับอันที่สองนะครับก็คือไปลดเสียงต่ำลงเหมือนกันแล้วก็ไปเร่งเสียงบูดขึ้นนะครับให้มันบูดมากกว่าเดิมนะครับนะฮะโดยการคลิกที่ลูกศรตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกเอาเลยว่าจะใช้อะไรนะมีรีเวิร์บดีเลย์รีเวิร์บนะ EQ พวกนี้แล้วก็distortion ก็ไม่น่าจะได้ใช้กับเบสนะครับเรื่องของ feature อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็เรื่องของรีเวิร์บนะฮะผมใช้รีเวิร์บนะครับรีเวิร์บกับดีเลย์เนี่ยคล้ายๆกันแต่ดีเลย์จะลุ่มลังกว่าก็เลยใช้รีเวิร์บนะครับรีเวิร์บใช้กับพวกที่อยากให้เกิดเสียงที่ก้องๆหรือสะท้อนอะไรพวกนี้นะครับนะฮะปรับแต่งเอานะครับแล้วก็การที่จะให้ปรับแต่งเครื่องดนตรีเนี่ยต้องเลือกแทร็กให้มันก่อนนะครับให้มันอยู่แทร็กไหนแทร็กไหนเราจะได้ปรับถูกครับสมมุติถ้าเกิดเอาเสียงกองชุดไปไว้แทร็กเดียวกับบูเบสนะครับเสียงเครื่องดนตรี2ชิ้นเนี่ยจะถูกปรับแต่งไปในโทนเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้มีความต่างต้องแยกแทร็กนะครับแยกแทร็กออกนะครับทีนี้พอแยกแทร็กเสร็จนะครับปรับแต่งเสียงเสร็จนะครับก็ใช้รีเวิร์บนะครับใช้รีเวิร์บเป็นตัวทำให้เสียงมันหวานขึ้นนะครับแล้วก็พารามิติกฟุตตี้เหมือนเดิมนะครับให้มันเสียงแป๊ดๆขึ้นนะครับแล้วลดโทนเสียงต่ำลงโทนกลางลงนะครับทำให้มันเหมือนๆคล้ายๆนะครับแล้วแต่ชอบนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับมือใหม่นะมือใหม่อย่างหลายๆท่านนะครับที่อยากจะค้นคว้านะครับก็เอาคลิปนี้ไปเป็นแนวทางก็ได้นะครับไม่ต้องถึงกับทำตามนะครับเอาเป็นแค่แนวทางวิธีการทำนะครับวิธีการปรับแต่งนะเบื้องต้นนะครับประมาณนี้นะครับเลือกความเร็วนะครับเลือกคีย์นักดนตรีเอ้ยแล้วคีย์เพลงนะครับคีย์เพลงนะฮะเสร็จแล้วจะเอาคีย์อะไรก็เลือกนะครับเลือกให้หมดนะครับเลือกให้เป็นคีย์เดียวกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแซกโซโฟนเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะครับให้มันเป็นคีย์เดียวกับเบสคีย์เดียวกับกีตาร์นะคีย์เดียวกับพวกอะไรอ่ะเครื่องเป่าเครื่องสายเครื่องดีดต่างๆเครื่องเคาะต่างๆนะครับต้องดูนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดในครั้งแรกที่เราเลือกเครื่องดนตรีเนี่ยมันจะบล็อกให้เราเลยว่าทั้งหมดจะเดินไปในคีย์นี้นะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเคาะอย่างเดียวดีดอย่างเดียวนะครับแล้วส่วนอื่นที่เหลือก็จินตนาการไปเลยนะครับจะเอายังไงจะไปยังไง
แล้วก็เรื่องของการที่เราจะไปจบห้องนะครับจบห้องที่เท่าไหร่นะครับจบห้องที่เท่าไหร่จะไปโซโล่ตอนไหนจะไปรัวกองตอนไหนจะจบยังไงนะครับก็ไม่ยากนะครับดูเขาอีกนั่นแหละฮะก็โดยการที่เราไปเอาหมอลำมาก็ได้นะครับหมอลำมาอันนึงหมอลำที่เขาเข้าห้องอัดอ่ะนะครับก็จะมีจังหวะขึ้นจังหวะลงที่แน่นอนนะครับก็ไปนับเอานะครับนี่แหละใช้เมโทรนอมนี่นะครับไปเทียบเอาว่าเขาโซโล่กองตอนไหนจบยังไงนะครับถ้าไม่คิดมากก็เอาเลยฮะนับได้สัก4ห้องก็โซโล่เลยนะครับรัวกองเลยนะครับ4ห้องก็16อยู่ตกที่เลข16ก็รัวเลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับคิดเอาประมาณอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเรื่องของดนตรีก็จะบอกว่าผิดก็ไม่น่าจะมีผิดถูกก็ไม่น่าจะมีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของดนตรีนะครับอยู่ที่ว่าทำมาแล้วเนี่ยเข้าหูใครบ้างแค่นั้นแหละนะครับใครฟังได้บ้างนะ ประมาณนี้นะครับแต่โดยมากเขาก็จะทำให้มันไพเราะไพเราะเพราะเพียงฟังเข้าหูคนอื่นนั่นแหละครับนะครับถึงจะเข้าท่านะครับแต่ถ้าเราทำไว้ฟังเองก็ไม่แปลกนะจะทำยังไงก็ได้นะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับผมขอแนะนำสำหรับมือใหม่ลืมบอกเรื่องของเรนเดอร์ไม่ใช่เรนเดอร์นะครับการเอ็กพอร์ตไฟล์นะครับพอทำเสร็จนะครับแต่งเสร็จนะครับการมิกเซอร์นะครับมันมีการวิธีการมิกเซอร์อีกนะครับซึ่งหาดูคลิปที่หลายๆอาจารย์หลายๆท่านเขาแนะนำมาไว้นะครับเรื่องของการมิกเซอร์นะครับแต่ผมก็ไม่ได้มิกเซอร์เท่าไหร่นะครับยังไม่เก่งนะการมาสเตอร์ลิงค์นะครับมาสเตอร์ลิงค์ประมาณนั้นนะครับเอาเอ็กพอร์ตก่อนเอ็กพอร์ตไฟล์นะเอ็กพอร์ตไฟล์ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาที่ไฟล์นะครับแล้วก็เลือกไปที่เอ็กพอร์ตนะครับทีเนี้ยเราจะให้เป็นไฟล์อะไร MP3 นะครับหรือเป็นเวฟไฟล์เวฟก็ได้ครับไฟล์เวฟก็จะเสียงเดียวกับ MP3 มานิดนึงประมาณนี้นะครับส่วนไฟล์อื่นผมยังไม่เคยนะครับโดยมากผมก็ใช้โปรแกรมนี่เลยนะครับ Camtasia บันทึกหน้าจอพร้อมบันทึกเสียงเลยนะครับแล้วก็เอ็กพอร์ตมาเป็นไฟล์ MP4 ก็เสียงดีเหมือนกันนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับมือใหม่นะฮะก็เรื่องของเทมโปนะครับความเร็วเรื่องของเมโทรนอมกำหนดจังหวะเรื่องของคีย์นะครับ3สิ่งนี้ทำให้มันตรงกันนะครับให้ได้มันก็เกิดจังหวะนะครับแล้วก็เรื่องของเครื่องดนตรีนะครับทำให้ลงตรงห้องนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4ประมาณนี้นะครับแนะนำกันเท่านี้ก่อนคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กด Subscribe กันสักนิดนึงนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ